สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอาสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อของออนไลน์นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA เนี่ยอย่างไรนะครับซึ่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเขาได้เผยแพร่สาระความรู้เราลองมาดูกันนะครับว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรนะครับสำหรับการซื้อของออนไลน์นะครับกรณีที่คุณผู้ชมเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเป็นลูกค้านะครับหรือว่าเป็นร้านค้าก็ตามสิ่งที่ควรจะทราบนะครับกรณีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเนี่ยลูกค้าจะต้องให้ที่ให้ชื่อนะครับจะต้องให้ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อีเมลหรือ LINE ID ก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้ร้านค้าเนี่ยได้ใช้ในการติดต่อและส่งสินค้าหรือบริการซึ่งข้อมูลส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาในการให้บริการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านค้าไม่ต้องขอความยินยอมจากลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นของลูกค้าที่ให้ข้อมูลนะครับชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อีเมลหรือ LINE ID เนี่ยเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของสัญญาการให้บริการเพราะฉะนั้นไม่ต้องขอความยินยอมไม่ต้องให้ความยินยอมนะครับต่อมาสำหรับร้านค้าเนี่ยร้านค้าเนี่ยก็จะต้องห้ามขอข้อมูลลูกค้าเกินความจำเป็นนะครับแล้วก็ห้ามเผยแพร่สลิปที่มีชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์หรือว่าหมายเลขพัสดุในช่องทางสาธารณะนะครับเช่นในเพจ Facebook ของร้านค้าในไลน์กลุ่มแต่สามารถที่จะแจ้งลูกค้าในช่องทางส่วนตัวได้นะครับนี่คือในกรณีของร้านค้านะครับทีนี้หมายเหตุกรณีพนักงานส่งสินค้าขอถ่ายรูปหน้าของเราขณะรับสินค้าเนี่ยเราสามารถที่จะปฏิเสธได้นะครับแล้วก็ให้ถ่ายรูปมือของเราเนี่ยขณะรับสินค้าแทนก็ได้นะครับนี่คือในเรื่องของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA นะครับที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของออนไลน์นะครับคุณผู้ชมมีข้อสงสัยในเรื่องนี้นะครับก็สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนหมายเลข1111นะครับในเรื่องของข้อมูลข่าวสารพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ